ไม่สวยหรอกแต่โอนเก่งนะอย่างเงี้ยวันไหนที่เหนื่อยล้าให้ลองหลับตาจะรู้ว่ามืดจังไม่แพ้หรอกฝุ่นแพ้คุณมากกว่าเป็นโสดมันเหงามาเป็นของเราดีกว่าอะไรเงี้ยมีนาแล้วมีลายยังเราชนะได้ 7,000 ถ้าเรารักกันได้ทั้งตัวและหัวใจอะไรเงี้ยก็มี ส่วนมากของร้านอ่ะมันก็จะเป็นแบบพวกเมนูโบราณอาหารที่ทานตอนเด็กอะไรเงี้ยนะคะถ้าผัดกะเพราร้านหนูก็จะแห้งๆหน่อยเป็นพวกแห้งใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงแต่ไม่ใส่ผักนะจะใส่แค่ใบกะเพรากับเนื้อสัตว์แล้วก็จะเป็นพวกข้าวผัดโบราณที่ใส่ซีอิ๊วดำอะค่ะแล้วก็ข้าวผัดรสไฟใส่ซอสสีชมพูและที่คนกินบ่อยๆก็จะเป็นข้าวแมวเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยเป็นข้าวแมวข้าวคลุกปลาทูอะค่ะแล้วก็ทานกับพริกซอยหอมแดงถ้าเบื่อกินข้าวข้างเขามากินข้าวแมวกับเราก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำข้าวแมวให้ทานกันนะคะตอนแรกก็เจ็บเอาปลาทูไปทอดมาแล้วเนาะแล้วก็แกะเนื้อแกะก้างให้นะคะเราจะใส่ไปครึ่งตัวก่อนปลาทูก็เป็นไซส์กำลังดีอะค่ะไม่ใช่ไซส์ที่แมวทานเนื้อบางคนแบบว่าใช้แบบไซส์เล็กมากๆมันก็ไม่มีเนื้อและเนื้อมันก็แข็งอะค่ะแล้วก็ใส่ซอสพิเศษของเรานะคะมีชื่ออะไรครับซอสข้าวหอมใบตองแล้วกันก็เห็นว่ามันพิเศษก็ต้องตั้งชื่อspecial sauce ค่ะข้าวนี่เราใช้ข้าวอะไรเอ่ยข้าวหอมมะลิค่ะข้าวอื่นมันก็แข็งเนอะก็เหมือนที่เราทานเองนั่นแหละแล้วก็ใช้ทาข้าวที่เราทานบางคนก็สั่งแต่อันนี้แล้วก็กินอันนี้ทุกวันก็งงเหมือนกันปลาทูเราจะซื้อเยอะกว่าเนื้อหมูนะพวกกะเพราอะไรอย่างเงี้ยคลุกพอประมาณนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใส่หัวแล้วก็จะทอดกรอบๆนะคะเพราะบางคนชอบทานหัวปลาทูเนาะแล้วก็ใส่เนื้ออีกอันนึงก็คือ1จานเราจะให้1ตัวเลยครับผมนี่นะคะแล้วก็จะเสิร์ฟใส่กับใบตองแล้วนี่ออกเป็นอย่างนี้ห่อแล้วนะคะใบตองตอนนี้ใช้ตัดเดียวใช่ไหมไม่ได้ตัดใบตองซื้อค่ะตัดไม่ทันเพราะว่าอย่างบ้านลุงก็มีต้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่บางวันน่ะถ้ายอดขายที่เราขายได้ไม่มากก็เพราะใบตองด้วยนะแต่นอกจากว่าเราจะบอกกับลูกค้าได้ว่าเขารับไหมถ้ามันไม่ได้ห่อใบตองอะไรอย่างเงี้ยก็จะโอเคใช่เพราะบางวันใบมันสั้นเงี้ยเราต้องใช้ใบยาวไม่งั้นมันห่อไม่มิดนะคะแล้วก็เสียบแคปชั่นอันนี้แคปชั่นอะไรครับอันนี้จุดที่หนาวที่สุดไม่ใช่บนดอยนะคะแต่เป็นจุดที่รอคอยแล้วไม่มาสักทีนี่นะคะแล้วก็เหน็บดอกไม้นี่อารมณ์ตกไปก่อนแฟนใช่อารมณ์แบบมันกินนะน้อยใจแล้วถ้าข้าวแมวนะคะเราจะเสิร์ฟคู่กับพริกน้ำปลาของทางร้านนะคะมันจะใส่หอมแดงซอยไปด้วยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ปรุงพิเศษเลยให้ทานคู่กันกับซอสของเรามันจะเข้ากันมากเลยรสชาตินะคะในตัวซอสมันจะหวานๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเปรี้ยวๆเค็มๆแล้วก็ถ้าใครชอบทานเผ็ดอ่ะเขาก็จะขอตรงไป2ถ้วยตักพริกทานด้วยอะไรเงี้ยก็จะกลมกลืนกันมากต้องลองทานดูนะคะยอดขายอย่างเดียวต่อเดือนก็ไม่กี่บาท3-4 หมื่นก็รวมถ้าหักทุนแล้วก็ประมาณ 2,000 ก็ไม่หักก็เป็นแสนได้ก็เยอะอยู่ค่ะแต่ต้นทุนมันสูงใบตองมันแพงพี่จุดเริ่มต้นเลยนะคะตอนแรกก็มีงานประจำแล้วก็ออกมาเลี้ยงลูกนะคะย้ายมาอยุธยาเสร็จทีนี้ก็แบบว่าขายของออนไลน์ขายของออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็ที่บ้านเป็นเกสต์เฮาส์ด้วยเสร็จแล้วทีนี้มันเงียบไปก็ลองหารายได้เสริมค่ะผัดข้าวขายดูแต่ว่าไอ้อาหารตามสั่งอ่ะมันเยอะมากตอนแรกเราก็จะลงพวกไลน์แมนพวกแพนด้าแหละมันเยอะมากแล้วก็เลยแบบจะทำยังไงให้คนมาสั่งร้านเราเพราะร้านเราเพิ่งเปิดไงไม่ได้มีจุดขายอะไรเลยแล้วก็ลองห่อใบตองดูดีกว่าเพราะเราเห็นฝั่งตรงข้ามจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนั่งคิดอยู่ตรงเนี้ยใครมาก็จะบอกว่าเห็นต้นกล้วยฝั่งตรงข้ามแล้วเขาเคยเห็นเขาห่อข้าวเหนียวกันนี่หว่าเราก็เลยเอามาห่อข้าวดูเปิดยูทูบดูหาวิธีการห่อลองห่อเสร็จทีนี้มันเรียบไปแล้วก็เลยแบบมันเอาอะไรมาแปะได้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็เขียนทำธรรมดา Happy Day Have a Nice Day อะไรอย่างเงี้ยแหละเราก็สักพักเราก็แบบเราชอบตั้งแคปชั่นอยู่แล้วนี่หว่าแล้วก็เลยเขียนแคปชั่นแล้วก็แล้วลองแปะไปดูอะไรเงี้ยก็เลยว่ากระแสตอบรับมันก็เลยดีมากเลยเป็นคนเวิร์นเบิร์นในโลกออนไลน์อยู่แล้วเวิร์นตัวนึงก็เวิร์นอยู่แหละก็ไม่รู้ว่าบางคนเขาเหมือนแบบว่าถ้าเขามาทานครั้งแรกอ่ะเขาก็จะอยากได้ไปถ่ายรูปหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบบางคนแบบว่ามารีบๆบอกใส่กล่องให้พี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคถ้าเขารับได้แต่ส่วนมากถ้าลูกค้ามาซื้อซ้ำแล้วก็เขียนเขาอยู่ดีบางคนมีแบบว่าส่งมาบอกเนี่ย
เก็บไว้ทุกคำเลยนะที่ส่งมาให้เวลาเขาสั่งทานอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมันก็เลยเป็นถึงมันจะช้ามันช้าจริงๆอ่ะพี่ตั้งแต่ตอนห่อแหละต้องเช็ดใบตองตัดใบตองห่อเอาเชือกกล้วยมามัดเหน็บไอ้นี่เหน็บดอกไม้อีกเนี่ยมันไม่ได้ผัดข้าวนานหรอกผัดข้าวแป๊บเดียวเราเลือกตรงนี้มันจุดขายแล้วเราก็ต้องทำตรงนี้แหละถ้าวันไหนเราไม่มีไอ้กระดาษเหน็บเนี่ยนึกว่าขายไม่ได้